ขอเวลาไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้มันชัดขึ้นเอาละครับนาทีนี้ไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าพบอ่านข้อมูลแล้วผมก็ตกใจนะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปสำรวจขยะบนหาดเลือกหาดป่าตองภูเก็ตหาดเดียวนะเป็นหาดนำร่องหาดเดียวนะนี่ตรวจหาดเดียวนะปรากฏว่าณวันที่ไปตรวจหาดป่าตองภูเก็ตเนี่ยนะครับ เฉพาะวันนั้นนะสามารถเก็บขยะประเภทก้นบุหรี่ยักษ์นะก้นบุหรี่อย่างเดียวนับเป็นจำนวนมวลออกมาได้เลย 101,058 มวลตลอดแนวหาดป่าตองนี่เอามารวมกองกันก็เป็นขยะไม่น้อยทีเดียวนะเฉพาะไอ้ก้นบุหรี่เนี่ยดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรวมถึงน้ำตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพลเอกสุรศักดิ์กัญจนรัตน์หารือกันแล้วต้องจัดระเบียบแล้วล่ะไม่ไหวแล้วปล่อยไว้ต้องมีมาตรการปล่อยไว้ไม่ไหวดังนั้นตั้งแต่พฤศจิกายนเดือนหน้าจะประกาศจัดระเบียบด้วยการห้ามขี้ยาเหยียบชายหาดประเดิมด้วย20ชายหาดก่อนนำร่องจะไปเดินสูบบุหรี่ผุยผุยริมชายหาดไม่ได้อีกต่อไป จะนอนสูบนั่งสูบริมชายหาดนี่ห้ามแล้วนะเดินสูบก็ไม่ได้บุหรี่20หาดต้องต่อไปนี้ไม่ได้เราจะต่อสายไปที่คุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะคะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมาบอกเล่าเรื่องนี้แหละจะจัดระเบียบกันระหว่างรอสายคุณจตุพรเนี่ยนะฮะไปดู20หาดสักนิดหนึ่งระหว่างหรือแม้กระทั่งขนาดสนทนากับคุณจตุพรเดี๋ยวเราก็จะเอา เอาเพจรายชื่อหาดนำร่อง20หาดที่ห้ามขี้ยาเหยียบขึ้นโชว์เลยไปแล้วยะระยะเตือนกันเลยว่าหาดไหนบ้างเอาละครับไปกันที่ไปกันที่ท่านอธิบดีจตุพรบุรุษพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับผมอ่านข้อมูลแล้วผมตกใจนะคุณจตุพรเราเลือกนำร่องศึกษาที่ป่าตองเป็นหาดแรกใช่ไหมฮะก็ไปเรียกว่าไปลองดูที่ว่ามันจะมีไอ้ก้นบุหรี่เยอะขนาดไหนครับก็เลยใช้การไปสำรวจดูครับในการเข้าไปเก็บข้อมูลนั้นเราเจาะเฉพาะหาดป่าตองหาดเดียวหรือหาดอื่นด้วยเอาหาดเดียวนะฮะปรากฏว่าไอ้วันที่เราไปคุ้ยขยะประเภทก้นบุหรี่ตามชายหาดป่าตองเนี่ยวันนั้นเจอถึง100,000มวลเลยเหรอฮะ100,000 กว่าชิ้นนะฮะโอ้โหถือว่าเยอะมากนะ สภาพมันเกลื่อนอยู่บนชายหาดหรือที่ฝังอยู่ใต้ทรายด้วยจะฝังอยู่ครับอ๋อฝังกลบอยู่ใต้ทรายพื้นริมหาดรวมทั้งสิ้น100,000กับ1,000มวลเลยนะฮะก็ขนาดนั้นประมาณนั้นนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆทีนี้ในการที่จะห้ามขี้ยาเหยียบชายหาดเนี่ยนะทำไมเราเลือกเฉพาะ20หาดนี้ก่อนเนี่ยเอ้าก็คืออย่างนี้นะฮะ เรียนให้คุณนายทราบว่าที่จริงก่อนที่เราจะดําเนินการตรงนี้นะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเรามีข้อมูลหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีขยะทะเลเนี่ยอันดับ6ของโลกประเทศไทยมีขยะทะเลติดอันดับ6เลยฮะอันดับ6ของโลกนะอันดับ6ของโลกเลยนะเขาขออนุญาตเนี่ยเมื่อเราเอาขยะทะเลเวลาเราเก็บขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเราก็จะเห็นเลยว่าขยะมันมีหลายประเภทใช่ไหมคุณเดชครับ แต่มากที่สุดก็คืออะไรมะก็คือไอ้ก้นบุหรี่เนี่ยแหละเกือบ30%คำว่าขยะทะเลก็หมดพลาสติกฝาพลาสติกนะฮะไอ้3อันเนี่ยก็รวมมาเกินครึ่งแหละของขยะทะเลทวนอีกครั้งนะคำว่าขยะทะเลนิยามของมันรวมถึงขยะบนชายหาดด้วยไม่ใช่ฮะคือขยะทะเลเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากขยะที่จากบนบกที่พัดลงมาจากทะเลอ๋อฮะไอ้ก้นบุหรี่นั่นก็คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นบนชายหาดแล้วมันพัดลงมาในทะเลมันลงไปในทะเลเพราะน้ำมันสาดขึ้นมาก็พัดขึ้นพัดลงเนี่ยมันก็ลงไปโอ้ฮะก็ได้มันลอยน้ำนะมันพัดปุ๊บโอ้ฮะแต่มันก็จะเป็นอาหารของสัตว์อะไรเงี้ยเวลาไปสะสมพวกนี้ทะเลอะไรเวลาเราเก็บขึ้นมาเนี่ยนะฮะเวลาเราเก็บขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่เราเก็บขึ้นมาไอ้ที่เราเก็บขึ้นมาอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นก้นบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นขวดยังเป็นก้นบุหรี่ก็ยังจะเป็นอันดับ
นะก็ฝาไอ้ฝาขวดฝาขวดพลาสติกต่างๆฝาที่เปิดทิ้งไอ้
อะไรต่างๆซิลเซลแคปซิลอะไรนะฮะลงไปในทะเลสรุปแล้วก็คือก้นบุหรี่กับเศษพลาสติกนี่แหละเยอะที่สุดก็เป็นแล้วพวกนี้มันไม่ย่อยสลายนะครับโอ้โหมันก็จะไปอยู่ในระบบนิเวศซึ่งจะเป็นประเด็นต่อเรื่องสัตว์น้ำอะไรต่างๆก็จนคนบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยขยะกับสัตว์ทะเลกับสัตว์จะคงเท่ากันอ่ะในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นการที่คาดการณ์แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้เรากลับมาดูที่บ้านเรานะครับคุณนายครับผมเรียนให้ทราบว่าเราก็มีความพยายามนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยท่านพลเอกสุรศักดิ์การจราจรท่านก็ให้ความพยายามว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนี่เราต้องมาดูที่ต้นทางต้นทางก็คือว่าก็คือกิจกรรมของมนุษย์นี่แหละจะเป็นประเด็นที่จะมีความสำคัญในการที่ก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าขยะทะเลครับเอาต้นทางเอาโฟกัสไปเลยที่เราวันนี้พูดถึงเรื่องคนสูบบุหรี่เนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คนดูดนะตรงชายหาดแต่เราจะจัดสถานที่ให้กับคนที่ยังมีความจำเป็นที่ท่านต้องดูดบุหรี่เนี่ยก็จะจัดสถานที่ให้เหมาะสมมีสถานที่ทิ้งก้นบุหรี่นะครับไม่ใช่ว่าวันเนี้ยลงไปก็สบายก็เดินนะฮะไอ้ลำพังเฉพาะไอ้ควันบุหรี่ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการมาสูดบรรยากาศที่บริสุทธิ์นะครับการเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนี่ก็โอเคก็คงจะเป็นที่รบกวนพี่น้องประชาชนตรงนี้อยู่แล้วแต่ในการเนี่ยก็ยังมีการขยี้บุหรี่ได้ลงในพื้นทรายอะไรต่างๆแล้วมันก็จะพัดลงไปในทะเลก็ไปมาๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางกรมทรัพยากรทะเลเชฝักเนี่ยนะครับเราก็ได้หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดว่าท่านโอเคไหมแต่เพราะว่านี่การทำงานเนี่ยผมก็จะเรียนอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าพ.ร.บ.ของกรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งแล้วก็มีนะเรามีกฎหมายที่เป็นพ.ร.บ.เลยก็เป็นเรื่องของพ.ร.บ.เรียกว่าพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลชายฝั่งปี58มีกฎหมายเลยมีมาตราชัดเจนออกกฎหมายออกได้เลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการทำงานเราต้องร่วมกันทั้งท้องถิ่นและท้องถี่คือจังหวัดซึ่งเราไปหารือแล้วทุกคนก็เห็นด้วยนะครับก็จะมีการเริ่มนะฮะมีการเดี๋ยวจะ MOU กันแล้วมีการจัดสถานที่ก็จะเริ่มละเดือนพฤศจิกายนนะครับเราจะคืนความสุขให้ประชาชนคนมาเที่ยวชายหาดทะเลของเราจะได้มีความสุขไม่ต้องไปคิดเลยมากเราอากาศดีสบายใจไม่ใช่เดินไปก็ต้องมานั่งเอ๊ะโคตรดูดต้องนี่หลบไปต้องซ้ายต้องขวาอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนเขาก็ทำกันอยู่แล้วครับรูปธรรมที่เราจะแอคชั่นก็คือเราจะเลือกนำร่องที่20ชายหาดก่อนเราเลือกก่อนเราเลือกเพราะวิลลิ่งคือว่าทางท้องถิ่นเขาร่วมด้วยเลือกนำร่องเฉพาะชายหาดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะเล่นด้วยให้ความร่วมมือเอาด้วยแต่หลังจากนี้แหละผมก็จะมีสื่อแท่งพวกกันจังหวัดนะฮะที่มีชายหาดเนี่ยบอกว่าถ้าท่านจะทำทุกพื้นที่เลยทางกรมแล้วจะออกประกาศออกเป็นคำสั่งเนี่ยเป็นมาตรการเนี่ยเขาร่วมทางท้องถิ่นเนี่ยครับที่จะนำอนาคตเนี่ยผมอยากจะเห็นทุกพื้นที่นะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะฮะแต่วันนี้มันก็เป็นการทดสอบก่อนเพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่จะการดีไหมการเหมาะกันเหมาะอะไรมันมีหลายประเด็นที่เราต้องช่วยกันตรงนี้นะฮะแต่สุดท้ายสุดอ่ะพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลกันเลยนะค่ะเพราะไอ้เนี่ยไม่ดีนะมันก็จะเป็นเรียกว่าโซเชียลแซงชั่นก็จะเข้ามาในทางการเมืองหรือคนดูดบุหรี่ชักจะเป็นสังคมชั้นสองนะฮะคือผมไม่ได้รังเกียจคนดูดบุหรี่นะครับแต่ว่าผมอยากให้มีสถานที่ที่เหมาะสมให้กับเขาในการดูดให้เขาในการทิ้งก้นบุหรี่นะครับไม่ใช่ว่าให้ห้ามดูดไม่ใช่นะฮะเรามีจุดที่เหมาะสมในการที่คนจะลงไปชายหาดก่อนก็ดูให้เรียบร้อยก่อนแล้วลงไปเดินเที่ยวให้เรียบร้อยก่อนอยากดูก็กลับไปตรงจุดนี้แล้วก็พยายามจะหาจุดที่มันมีความเหมาะสมแล้วก็มีหลายๆจุดให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังมีกิจกรรมประเภทนี้อยู่นะครับไม่ใช่ห้ามเลยนะไม่ใช่ห้ามลงไม่ใช่นะอันนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือริมชายหาดเนี่ยจะห้ามคนสูบบุหรี่หรือมีการสูบบุหรี่อยู่ในพื้นที่แต่ว่าก่อนลงจะจัดจุดให้ถูกไหมคะแต่ริมชายหาดเนี่ยจะไปเดินสูบบุหรี่แล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเอาเก็บขึ้นมาทิ้งเนี่ยไม่ได้แล้วริมชายหาดจะไม่มีการสูบบุหรี่ใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะพูดง่ายๆก็คือถือก้นบุหรี่มาทิ้งไม่คงเป็นไปไม่ได้แล้วฮะเป็นไปไม่ได้พูดง่ายๆก็คือเราจะจัดโซนสูบบุหรี่โซนทิ้งก้นบุหรี่ให้นะฮะต้องกดกลืนไปกับไอ้ขาซ้ายดูเข้าไปเลยใช่ไหมเนียนๆไงค่ะทีนี้ผมก็จะว่าถ้าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติน่าจะเป็นชายหาดที่มีถนนเรียบหาดอย่างเช่นพัทยาดังนี้เป็นต้นเพราะว่าถนนเรียบหาดถนนเรียบหาดแล้วก็ตัวหาดมันเป็นถนนเรียบหาดเนี่ยมันเกือบจะชิดทะเลอ่ะหรือชายหาดแค่ที่เป็นสายแค่นิดเดียวเท่านั้นเองไอ้ตรงนี้จะจัดระเบียบยากไหมฮะในทางปฏิบัติคือตอนนี้ทางนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็หารืออยู่ท่านก็บอกว่าก็ยังหารืออยู่ว่าจะจัดเป็นโซนๆไม่ได้จัดไม่ได้ยาวทั้งหมดอะไรต่างๆนะฮะซึ่งอันนี้เราคุยกันอยู่แต่จอมเทียนเนี่ยโอเคละนะครับ
นะฮะบางแสนไม่ทั้งหาดเลยนะคุยท่านนายกบางแสนนี่เขาทั้งหาดเลยร่วมมือทั้งหาดเลยเขามีจุดแต่ผมคิดว่าไอ้จุดฐานที่ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับมีปัญหาที่ว่าเราจะยอมรับกติกาได้ไหมคนที่จะมาเที่ยวนะครับคือต้องยอมรับบางหาดเนี่ยคนก็มาเยอะนะบางคนก็ไม่ค่อยเยอะบางคนก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างๆเนี่ยแต่ทุกคนก็จะมองมิติของแต่ละตัวเองนะฮะแต่ว่าสุดท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราต้องถามกลับเราวันนี้เราจะช่วยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมช่วยกันไหมเราคิดว่าเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งเรื่องของกรมไอ้กรมมันก็คงไม่จำเป็นจะต้องมาออกระเบียบอะไรตรงนี้ถ้าพี่น้องประชาชนมีจิตสำนึกที่เหมือนกันนะครับที่จริงแล้วในโลกเนี่ยนะครับขออนุญาตกลับเรียนเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วนะครับดูดบุหรี่ที่สาธารณะอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยมีละนะครับนะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นที่พี่น้องประชาชนใช้ร่วมกันเนี่ยแล้วเอามีความสุขลูกเล็กเด็กแดงมาเดินเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จำเป็นนะครับและที่สำคัญที่สุดว่าถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับมันก็จะไปส่งผลกระทบกับระบบนิเวศมันไปเป็นลูกโซ่เลยค่ะท่านอธิบดีคะแล้วต่อไปถ้าเจอเนี่ยเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับปรับได้ทันทีเลยไหมคะหรือจะต้องไปบอกตำรวจหรืออะไรยังไงมีข้อบังคับอยู่นะสามารถทั้งจำทั้งปรับอะไรต่างๆแต่มันก็จะมีไอ้เลเวลในการดูนะแต่ว่าผมว่าการไอ้การจับการปรับไอ้เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันปลายเหตุละผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจมันไม่น่าจะใช้อ่ะเรื่องของกฎแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีต้องมีสรุปก็คือว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนใช่ไหมฮะก็ประมาณเนี่ยประมาณต้นประเดิมจาก20ชายหาดก่อนใช่ไหมฮะประเดิมจาก20รูปธรรมที่เราจะแอคชั่นที่เราจะเห็นกันก็คือจะมีโซนสูบบุหรี่โซนทิ้งก้นบุหรี่เป็นที่เป็นทางเอากันให้เรียบร้อยแล้วค่อยเดินลงหาดถูกไหมป้ายประกาศต้องภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือสักที่ไหนทุกภาษาครับในการที่จะแอคชั่นนั้นอาศัยอำนาจตามกฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีพรบฮะพรบส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ๋อมีพรบแต่ว่าเกิดกลไกมือไม้ที่จะลงไปแอคชั่นภาคปฏิบัติก็คือกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดและจังหวัดครับในการจับปรับคนที่ฝ่าฝืนนั้นเป็นอำนาจตำรวจเท่านั้นหรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้เลยคงจะต้องอะโลเคทอำนาจลงไปให้กับท้องถิ่นจังหวัดในการดูแลเพราะเนื่องจากว่ามันพื้นที่มันเยอะนะครับถ้าในส่วนไหนที่เรามีคนของกรมทรัพยากรชายฝั่งเป็นงานที่เราก็จะไปร่วมกับทางท้องถิ่นด้วยครับอ๋อครับให้อำนาจด้วยไม่จำเป็นต้องอาศัยอำนาจตำรวจใช่ไหมครับต้องก็คงมีหลายส่วนนะฮะแต่พูดที่ว่าอำนาจเรื่องการดูแลเรื่องพรบ.สาธารณสุขเนี่ยส่วนใหญ่ทางท้องถิ่นเขาจะรับผิดชอบโอเคงั้นประกาศตรงนี้เลยถ้าใครฝ่าฝืน20หาดนำร่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะจะจับจะปรับกันอย่างไรฮะอัตราโทษกำหนดไว้อย่างไรขนาดไหนเพื่อให้หลับจำโทษเนี่ยมันค่อนข้างแรงฮะที่มันปรับตั้งแต่100,000นะฮะทั้งจำทั้งปรับเนี่ยจริงๆแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้อีกทีนะครับที่โทษหนักโทษหนักตามกฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลนี่โทษหนักเลยเหรอฮะจำคุก1ปีปรับไม่เกิน100,000ปรับไม่เกิน100,000หรือทั้งจำทั้งปรับครับ1ปี 100,000 นี่ถือว่าหนักนะฮะผมว่าอันนี้มันก็คงจะต้องคุยกันในรายละเอียดแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดระเบียบตรงนี้นะครับคุณได้เห็นมั้ยฮะคือผมก็ยังเกี่ยวกับสูบบุหรี่นะต้องเรียนพี่น้องประชาชนที่สูบบุหรี่ไม่ใช่อย่างนั้นฮะครับแต่เรามีสถานที่ที่เหมาะสมที่จุดในการที่ท่านดูดนะครับให้เหมาะสมนะครับท่านก็ต้องคิดเออวันนี้เราจะมาเที่ยวนะเราอะไรที่มันจะช่วยทั้งเรื่องทะเลเรื่องอะไรเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วพี่น้องประชาชนลูกเล็กเด็กแดงคนที่มาเดินเที่ยวให้เกิดมีความสุขอ่ะใช่ไหมฮะทั้งอากาศก็ดีสุขภาพดีแล้วเราต้องมาทนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าเราขอความกรุณานะครับอันนี้เราช่วยกันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะนี่สุขก็ช่วยกันนะฮะขอแล้วตอนนี้บ้านเรามันก็หลายมิตินะแต่ว่าเรื่องที่เขาขอเป็นเรื่องที่ผมว่าทำได้เลยนะแต่ว่าขอให้อยู่ในระเบียบกติกาที่เราวางไว้นะครับครับเป้าหมายจะบังคับทุกหาดได้ภายในเมื่อไหร่ครับผมที่จริงแล้วเนี่ยถ้าตามกฎหมายและประกาศทุกคนต้องใช้ทั้งหมดนะครับแต่ที่เราว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดผมต้องคำนึงถึงเรื่องของในพื้นที่ในท้องถิ่นในทั้งจังหวัดต้องคุยกันครับที่จริงแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะครับผมคิดว่าเมื่อเข้าสู่จุดที่มันเต็มที่แล้วผมว่าทุกพื้นที่คงจะต้องร่วมตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากจะเห็นสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับนะฮะผมเรียนคุณนายผมมีข้อมูลที่สิ่งนี้ให้ทราบว่านะฮะประเทศชิลีเนี่ยนะครับชิลีที่อเมริกาใต้นะครับคุณนายฮะครับค่ะเป็นไงคะประธานาธิบดีเนี่ยประกาศเลยว่าชายหาดเขาเนี่ยยาว 6,000 กว่ากิโลนะฮะของบ้านเราเลย 3,000 นะบ้านเราเนี่ยทั้งอ่าวไทยกับไอ้อันดามันเนี่ย 3,000 ชิลีเนี่ยเขา 6,000 เขาประกาศเลยกิจกรรมพัฒนาตัวเด็ก
ข้ามลงเป็นออกเป็นกฎหมายเลยครับนะฮะของเราเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องของก้นบุหรี่นะการทิ้งการดูดเนี่ยผมก็จะรวมหมายถึงเรื่องของขยะที่เป็นขวดพลาสติกที่ใครมาทิ้งอะไรเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการตรงนี้หมดเลยครับถือโอกาสก็ใช้คำสั่งและประกาศตรงนี้นะฮะครับรวบทั้งเรื่องของขยะที่อาจจะต้องเกิดจากที่เข้ามาชนเนี่ยเผลอเลยไปทิ้งไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือเจอกันตรงนี้ทั้งหมดเลยนะรวบรวมไปควบไปด้วยเลยไม่ใช่แค่ก้นบุหรี่อย่างเดียวครับอันนี้เราต้องการแก้ปัญหาที่จริงๆครับเพราะมันเป็นปัญหาที่มันสะสมมาพอสมควรนะครับครับแต่ว่าที่จะนำร่องที่จะเริ่มกันพฤศจิกายนนี้เอาเฉพาะก้นเฉพาะบุหรี่ก่อนใช่ไหมฮะต้องมีทั้งบุหรี่แล้วก็พูดถึงเรื่องขยะอย่างอื่นด้วยครับขวดพลาสติกฝาพลาสติกทิ้งกระดาษทีเดียวเลยในคำสั่งเดียวกันที่จะก่อให้เกิดผลด้วยฮะแต่ว่าในคำสั่งเดียวกันใช่ฮะแต่ว่าไอ้เรื่องของบุหรี่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอาจจะมันจะกระทบสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือเปล่าผมจะดูตรงไหนตรงไหนที่จริงแล้วมันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นพอสมควรนะครับค่ะครับมีแนวคิดที่เขาเสนอกันขึ้นมาสดๆร้อนๆตรงนี้เลยนะฮะให้ประชาชนชี้จับและมีรางวัลนำจับรับรองได้ผลเลยโอ้โหรับรองจับได้เยอะเลยค่ะให้ถ่ายคลิปเลยนะก็คงก็หาลืออีกทีนะครับเดี๋ยวผมกลัวว่าเดี๋ยวจะไปชี้กันเดี๋ยวแต่นี่ต้องขอขออนุญาตครับต้องเป็นหาลืออีกเกรงว่าจะเกิดตีกันค่ะจะเกิดการทบกันตามชายหาดใช่ไหมฮะตอนถ่ายคลิปเนี่ยแหละเอาละครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านจ่าขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะคุณจตุพรบุรุษพัฒน์สนับสนุนนโยบายนี้เต็มที่ค่ะ8โมงครึ่งท่านอธิบดีจตุพรต้องเข้าประชุมถูกดังนั้นจะสังเกตไหมครับท่านอธิบดีจตุพรเร่งเกมการให้สัมภาษณ์เหลือเกินใช่เพราะต้องเตรียมเนี่ย 2-3 นาทีข้างหน้าจะเข้าประชุมละ เวลาน้อยอย่างไรก็แล้วแต่ต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีจตุพรบุรุษพัฒน์ครับเอาอย่างนี้20หาดนำร่องประกอบด้วยแผ่นที่1หาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองหาดแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีหาดบางแสนทั้งหาดนะคะท่านอธิบดีบอกไปแล้วชลบุรีหาดจอมเทียนชลบุรีหาดพัทยาชลบุรีค่ะหาดถ้ำพังเกาะสีชังชลบุรีหาดชะอำเพชรบุรีหาดหัวหินประจวบคีรีขันธ์หาดเขาตะเกียบประจวบคีรีขันธ์หาดป่าตองภูเก็ตเนี่ยแหละที่ไปเจอแสนกว่าบวนนะคะแล้วก็ยังมีหาดทรายรีจังหวัดชุมพรหาดชราทัศน์จังหวัดสงขลาหาดสมิลาสงขลาหาดท่าวาสุกรีปัตตานีหาดเกาะไข่นอกเกาะยาวจังหวัดพังงาหาดเกาะไข่ในเกาะยาวจังหวัดพังงาหาดพระแอะเกาะลันตาจังหวัดกระบี่หาดคลองดาวหาดคลองคอกวางเกาะลันตาจังหวัดกระบี่หาดบ่อผุดเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอ้โหผมว่าปัญหาใหญ่สุดผมว่าปัญหาใหญ่สุดคือนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาจะมีภาษาจีนติดป้ายบอกด้วยไม่เกี่ยวกับมีหรือไม่มีภาษาจีนผมเพียงแค่ว่าสภาพการต่อรองต่อเถียงกับเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละชุมนุมวุ่นวายเนี่ยน่าจะเกิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดเลยน่าจะคุยยากที่สุดนะ1ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะที่สุดทุกจุดท่องเที่ยวและ2ชาวจีนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจไม่อ่านป้ายด้วยนะมีป้ายบอกก็ไม่สนใจว่าอ่านป้ายด้วยนะคนจีนก็สูบบุหรี่กันเยอะนะเยอะเยอะเยอะยอมรับว่าเยอะสภาพเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นเมื่อสัก20ปีที่แล้วอะแต่เดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นก็สูบน้อยลงไหมไม่แน่ใจก็น่าจะเพื่อสุขภาพมากขึ้นก็ต้องดำเนินการแต่ดูเรียบร้อยขึ้นก็ต้องดำเนินการนะคะมาตรการนี้เห็นด้วยจริงๆนะคะไปอยู่ชายอาดบางทีได้ควันบุหรี่อะมันไม่ใช่อะ ใช่ไหมมันไม่ใช่จริงๆ เห็นด้วยและสนับสนุนผมกำลังนึกภาพนะไอ้คำสั่งเนี่ยก็ออกกันไปอาศัยอำนาจของกรมทรัพยากรชายฝั่งและทางทะเลแต่ว่าในการแอคชั่นเนี่ยเหนื่อยนะมือไม้กลไกก็ต้องอาศัย1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้แน่นอนเลยเป็นหลัก2จังหวัด3ตำรวจหนีไม่พ้นแต่ถ้าให้ทรงพลานุภาพจริงๆต้องใช้สายตรวจประชาชนโอ้โหรับรองนะมีเยอะเลยแต่ผมไม่แน่ใจนะเอางี้คุณเห็นกทม.เขามีนโยบายถ่ายคลิปส่งใช่ไหมให้ประชาชนชี้ช่องจับคนฝ่าฝืนกฎหมายบนฟุตบาทอะไรเงี้ยไม่รู้ล่ะใครฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องไปทำอะไรต่อมีอะไรโดยไม่ถูกต้องบนฟุตบาทเขตในความรับผิดชอบตามกฎหมายของกทม.ขอให้ชี้จับใช่ถ้าจับได้มีการปรับส่วนแบ่งจะแบ่งค่าปรับให้กับคนชี้ช่องจับค่ะจำได้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทชี้จับได้เลยถ่ายคลิปให้เห็นป้ายทะเบียนด้วยนะแล้วส่งกทม.เขาจะตามไปล่าหัวเลยพร้อมหลักฐานนี่แหละปรับได้แบ่งค่าปรับให้กับคนชี้ช่องจับหรือไปตั้งวิน
ไปตั้งวินบนฟุตบาทก็ไม่ได้หรือไปตั้งร้านค้าตั้งแผงในพื้นที่ที่เขาไม่ได้จัดไว้ให้บนฟุตบาทอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายภาพส่งคลิปเห็นหน้าเห็นตาและไปแจ้งกทม.ก็ได้ส่วนแบ่งเขาก็จะแบ่งค่าหัวให้ยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งสมาร์ทโฟนนะถ่ายปุ๊บ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 ผมถามคุณนิดนึงคุณรู้สึกไหมกรุงเทพมันดีขึ้นไหมมันแก้ได้ไหมก็ยังไม่ค่อยได้ลงไปสำรวจแก้ได้ไหมอ่ะไปตามถนนหนทาง มันดีขึ้นไหมมันดีเป็นช่วงๆนะสังเกตทางเดินเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆช่วงที่เขาจะจัดระเบียบเข้มข้นเรารู้สึกมันมีทางเดินเพิ่มขึ้นมาให้เราเดินมีเป็นช่วงๆเป็นระยะเป็นบางช่วงบางเวลาตอนเข้มๆ อยากรู้ว่าจัดระเบียบชายหาดกันขี้ยาเหยียบนะจะได้ผลไม่ได้ผลรอดูผลในกรุงเทพนี่แหละผมอยากรู้เหมือนกันธรรมชาติเดียวกันนะไม่ต่างกันสมมุติว่าเราจะให้ประชาชนช่วยชี้จับพวกขี้ยาเหยียบชายหาดและแจ้งเจ้าที่ก็ไปล่าหัวได้เสร็จแบ่งค่าปรับให้กับคนชี้จับมันจะได้ผลไหมเนี่ยได้ผลไม่ได้ผลต้องรอดูผลในกรุงเทพกรุงเทพได้ผลไหมล่ะไม่รู้กรุงเทพได้ผลไหมล่ะฮะขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ